Interlink เองเป็นบริษัทของคนไทยผมเองเนี่ยเป็นคนแรกของประเทศไทยที่เป็นนำเทคโนโลยีสายที่เราเรียกว่าสาย UTP ปัจจุบันคนจะรู้จักกันในเชิงของสายแลนเนี่ยเข้ามาเผยแพร่เมื่อประมาณ 25-26 ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็สอนให้ความรู้ฟรีๆนะฮะเพราะเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่คนไทยควรจะรู้ก็จากวันนั้นสู่วันนี้เนี่ยมีคนมาอบรมหลักสูตรนี้30ปีลองนึกดูว่าเราอบรมทุกเดือนนะครับผ่านไปผมเชื่อว่ามีคนผ่านไปหลักแสนละปัจจุบันนะครับก็ทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัท Interlink เนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทนำเข้าและเป็นบริษัทจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอดีตเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ปัจจุบันเนี่ยเป้าหมายเราคือเราอยากจะใหญ่ที่สุดในอาเซียนครับการที่เราจะติดต่อหรือการที่เราจะโหลดข้อมูลหรือการที่จะทำอะไรก็ได้บนมือถือเนี่ยนะครับเราเองเข้าใจว่าเราสื่อสารกันผ่านอากาศตลอดจริงๆแล้วในข้อเท็จจริงในเชิงของ Engineering เนี่ยมือถือของเราเนี่ยใช้ในการสื่อสารได้แค่มือถือไปหาเสาสายส่งสัญญาณซึ่งรัศมีทำการเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน 3-5 กิโลเมตรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นสายสัญญาณทั้งสิ้นสมมุติเราจะโหลดนะ Google จะถาม Google โหลด YouTube นะครับถามว่าเราโหลดจากที่ไหนเราโหลดจากอากาศหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราโหลดจากนี่ไปที่เสาสัญญาณและเสาสัญญาณเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเราต้องการข้อมูลบางอย่างข้อมูลของ Google ไม่ได้เก็บในประเทศไทยข้อมูลของ Google เนี่ยเก็บอยู่ไม่มาเลย์ก็สิงคโปร์เพราะฉะนั้นข้อมูลที่วิ่งมาเนี่ยมาจากนู่นนะครับสิงคโปร์กับมาเลย์แล้ววิ่งผ่านอะไรผ่านอากาศหรือเปล่าไม่ใช่ผ่านสายสัญญาณที่เรียกว่าไฟเบอร์ออปติกมาขึ้นที่เสาเพราะงั้นการสื่อสารเนี่ยปัจจุบันยังสื่อสารผ่านนะครับผ่านสายสัญญาณปัจจุบันเนี่ยอินเตอร์ลิงค์ลงทุนในแง่ของการสร้างแลบเพื่อจะพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านสายสัญญาณให้เป็นสถาบันสายสัญญาณของประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นในเชิงของประชาชนคนไทยผมเองเป็นคนไทยคนหนึ่งก็คิดว่าได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะตอบแทนแผ่นดินไทยตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทยครับ